และอีกไฟหนึ่งของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับพบกับวิชานอพรทวีนะครับวิชานอในปีนี้อายุ45แสนศักดิ์42วันพบกันวิชานอนั้นอายุ26แสนศักดิ์23นะครับคุณสมองรักวันนี้กี้ครับผมหลังคุณมายืนกับแสนศักดิ์แตะมือกันตามภาษาและมวยเกรดเอครับกรรมการสักครู่เห็นแวบพันโทสมพูดทองโกมลครับนี่แหละครับเกษียณอายุราชการเมื่อปี2534เป็นคมตรีนะครับมวยคู่นี้เล็กใหญ่กว่ากันเยอะครับวิชาน้อยนั้นเตี้ยกว่าบางกว่าเล็กกว่าครบวงจรทีเดียวเป็นมวยโฟร์ทูเวทไลท์เวทโดยธรรมชาติแต่ว่าแสนศักดิ์นั้นมาถึงโฟร์ทูเวทครับมวยไทยนี่ใหญ่กว่ากันเยอะแต่ว่าวิชาน้อยนั้นยุคสมัยที่รุ่งโรจน์มาตัวเท่ากันในท้าทั่วโลกมันมีใครอยากชกด้วยแต่ต้องแบกน้ำหนักตลอดครับเป็นมวยเฉลียวฉลาดปราดเปรียวว่องไวและลูกเคลียร์ล่างเก่งมากครับต่อไปเรื่อยครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยตวัดพับนอกพับในอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาวุธที่ใช้ได้ทุกรูปแบบไว้พุทธปฏิภาณยอดเยี่ยมแสนศักดิ์วางซ้ายสักทีหนึ่งแสนศักดิ์ตัวหนาใหญ่โอ้ใหญ่กันอย่างที่ว่าบางกันนิดดูครับชายน้อยต่อไปเรื่อยครับเป็นมวยที่เคลียร์ขาเก่งจริงๆครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยแล้วก็เตะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเผลอๆนี่ยืนไม่ติดเลยครับมาดูครับค้ำเอาไว้แล้วเล็งดูครับจ้วงหึ่งสะสะจะจ้วงหมัดแล้วแต่ว่าวิชาน้อยนั่นเพลียวครับดูปลายเท้าครับเต้นวิชาน้อยดูดูทักเฉยแล้วครับหมุนแล้วมือซ้ายไหนยังกันหนวดแมลงสาบเลยนะครับกะระยะหลบเลี่ยงได้หมดครับพอซ้ายแตะนวลก็แสดงว่าเคลียร์ขาถึงแล้วนี่ครับซ้ายมันเอาไว้วัดระยะแค่เลยครับแสนศักดิ์จะเอาบ้างตะเคียวแข็งๆทื่อๆอย่างนั้นชอบคนวิชาน้อยนี่ตอนนี้ก็มาอภิมหาเศรษฐีครับโอ้โหดูครับเผลอจะกินหน้าสักทีหนึ่งมีทั้งสามล้อปั่นให้เช่าที่นู่นนะครับมีธุรกิจมากมายหลายอย่างเป็นเอเย่นขายเหล้าขายเบียร์แล้วตอนนี้ก็มีเรือสำราญครับเป็นพัฒนาการลอยน้ำเจ้าพญานะครับราคาถึง20ล้านบาทต่อไปเรื่อยครับดูครับแสนศักดิ์เอาครับพยายามจะตอดบ้างเอาครับวางแข้งซ้ายวิชาน้อยเฉยๆครับเป็นมวยที่มีหุ่นนี่ครับที่เรียกว่าระดับซูเปอร์เรียกอาจารย์เขียนแล้วก็โอ้ยต้องระวังครับแสนศักดิ์จ้วงซ้ายหมายถึงชีวิตเลยครับลุงนี้เอาถึงตายนะครับผู้ชมหนาแน่นครับหมดยกที่หนึ่งแสนศักดิ์เดินแอคหน้าโดยครับตกตั้งทีเดียวยกที่สองดูครับวิชาน้อยต่อไปเรื่อยครับเคลียร์ไปเรื่อยมวยสมัยนี้มีน้อยครับที่ลูกต่อครับนอกครับในเอาครับแสนศักดิ์เอาว่างเหมือนกันพบกันมาก็19ปีแล้วครับวิชาน้อยก็ยังเข้ามวยบ้างเป็นบางโอกาสเมื่อก่อนไม่เข้าบ่อยเพราะว่ามีค่ายณนนท์ชัยซึ่งตัวเองกับพี่ชายก็ควบคุมดูแลอยู่พักหลังก็ต้องวางมือไปธุรกิจรัดตัวครับนานๆเข้าทีเข้ามาดูศึกใหญ่ดูกับพื้นมากครับเป็นมวยที่รักษาร่างกายดีเหลือเกินชุดได้ทั้งบู้ทั้งบุญครับเจอมวยใหญ่ก็ถอยเจอมวยเด็กมวยใจไม่ดีวิชาน้อยก็ตีหน้ายักษ์เดินขู่เลยครับเขียนครับแสนศักดิ์นี่ต้องสปริงขาหนีอยู่เรื่อยครับเผลอไม่ได้ดูครับต่อยกันครับเร็วกว่าครับคล่องกว่าแม้ว่าจะเล็กกว่าดูครับคุณเวิร์คของชานอยนี่เลือกกินจริงๆครับต่อเท้าหน้าอยู่เรื่อยโอ้โหเผลอไม่ได้ครับจ้วงเอาอีกแล้วครับพับนอกพับในเดี๋ยวก็ยืนไม่ติดนะครับอย่างนี้ดูทำเป็นมองล่างนะครับเผลอๆขึ้นบนเลยดูครับดูหมุนดูครับขยับขยโยหมุนเป็นวงกลมแสนศักดิ์ที่ก็ท่าทางชกก็เกรงกันนะครับเพราะแหมเร็วเหลือเกินผู้ต่อสู้อ้าวครับวิชาน้อยหมุนวางแข้งทีนึงอ้าวทำไปทำมาวิชาน้อยเผลอๆก็เดินซะแล้วเดินหน้าบางทีงงกันนะครับผู้ต่อสู้เอ๊ะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวบู้เดี๋ยวหมุนเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรับแสนศักดิ์ขยับเลยอ้าวครับหัวก็โดนต่อยกราดเข้ามาทีนึงวางแข้งไม่ปาก
ดูครับชักขาหนีวางแข้งโอ้โหทำเป็นมองล่างกะเตะก้านคอครับแสนศักดิ์เป็นแข้งทีเดียวแสนศักดิ์นี่ไม่ได้นะครับบางคนที่โดนแหมมวยหมัดอย่างเดียววันวันรงธีรมิตรนี่ยังเคยโดนเตะก้านคอหลับไหลไม่ได้สติมาแล้วต้องนี่ครับระวังใครๆก็คิดว่าแสนศักดิ์นั้นเป็นมวยหมัดก็ใช่ครับอาชีพนั้นมวยหมัดแต่ว่าแข้งซ้ายพักหลังแหมคุณสนองแล้วก็นิดรั่วคุณสู้ระวังหมัดก็เผลอก็ขึ้นแข้งซะเลยก็มีถอยด้วยนะครับแสนศักดิ์เดินมากนักรู้สึกว่าวิชาน้อยหนีดีเหลือเกินถอยซะบ้างหมายว่าถอยแล้ววิชาน้อยเดินก็เป็นด้วยนะครับผมบอกว่านี่นะครับมวยชกได้ทั้งรุกทั้งรับหมดเดียวแสนศักดิ์วันนี้เหนื่อยหัวอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกอาวุธแล้วคุณสุขคือเหลือเกินบางทีเราดูมือการไม่เท่าไรก็เป็นเหนื่อยใจมันมากเหลือเกินไรเงี้ยหมดแค่หมดก็ไม่ได้เพียงคล้ำก็ไม่ได้ดูแต่น้อยคล้ำนะครับเจาะยางอยู่เรื่อยครับขาขวาของแสนศักดิ์โดนนะครับนอกพับในเอาครับแสนศักดิ์เปลี่ยนไปจ้วงเหมือนกันหมุนออกมาทำไปทำมาวิชาน้อยกายเป็นฝ่ายเดินต้อนเข้ามุมใช่ไหมครับดูวางแข้งเอาละครับแสนศักดิ์เตอร์ดูครับวิชาน้อยหนึ่งบทจะคู่นี่เยอะเกินจริงๆครับโอ้โหจิ้มบนวางแข้งเขี่ยล่างโอ้ยโดนลูกนี้โอ้ยไม่ไหวครับเข้ากระบอกตาครับลงเลยครับไม่เอาเลยครับทำการนับ8 9 10โอ้โหลูกนี้เข้ากระบอกตาครับกระบอกตาขวานะครับโดนซ้ายเต็มๆเลยครับดูครับกำลังมาดีดีนะครับเต็มกระบอกตาเลยครับมวยเรื่องดวงตานี่ต้องระวังครับอื้อหืออัปคัตทีแล้วดูครับซ้ายนี่เข้ากระบอกตาขวาครับไล่กำลังลุกไล่มาดีๆครับนี่ครับโอ้โหเต็มตาครับแสนศักดิ์ชนะน็อกแก้มือได้สำเร็จครับหลังจากเคยแพ้คะแนนมาแล้ว